น้องโยเป็นเด็กชายวัย7 ขวบวันหนึ่งป้าชวนน้องโยซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองระหว่างทางมีรถพุ่งมาชนอย่างจังป้าแขนหักส่วนน้องโยขาแหลกเละไปข้างหนึ่งทั้งสองถูกนำส่งโรงพยาบาลนครปฐมทันทีหมอเล่าว่าขณะที่ป้าร้องโอดโอยอยู่นั้นน้องโยกลับนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงร้องหรือแสดงอาการทุรนทุรายแต่อย่างใดยอมให้หมอทำการรักษาอย่างสงบจนใครๆก็แปลกใจเมื่อผ่าตัดเสร็จหมอถามว่าทำไมน้องโยไม่ร้องเลยน้องโยตอบสั้นๆว่าผมกลัวป้าเสียใจครับน้องโยรู้ว่าป้ากำลังเจ็บปวดเพราะแขนหักจึงไม่อยากให้ป้าเป็นทุกข์มากไปกว่านี้หากได้ยินเสียงร้องของตนป้าคงรู้สึกแย่อยู่แล้วที่เป็นเหตุให้หลานต้องมาประสบอุบัติเหตุร้ายแรงน้องโยจึงไม่อยากซ้ำเติมความทุกข์ของป้าด้วยการแสดงความเจ็บปวดให้ป้าเห็นในยามที่ตนเองกำลังประสบเคราะห์กรรมแสนสาหัสน้องโยกลับมีใจนึกถึงคนอื่นใช่หรือไม่ว่าการนึกถึงคนอื่นกลับทำให้น้องโยสามารถอดทนต่อความเจ็บปวดได้อย่างยากที่เด็กหรือแม้แต่ผู้ใหญ่จะทำได้ในทางตรงข้ามหากน้องโยนึกถึงแต่ตนเองว่าทำไมถึงต้องเป็นฉันหรือจะยังไงดีถ้าขาฉันถูกตัดน้องโยคงดิ้นทุรนทุรายด้วยความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าป้าเสียอีก